จะเป็นอยู่ไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอด100วันโดยแปลงร่างเป็นทันจิโร่ซึ่งผมก็ได้มาพักผ่อนที่หมู่บ้านช่างตีดาบแต่จู่ๆหมู่บ้านก็ดันถูกอสูรบุกผมจึงต้องออกปกป้องชาวบ้านจนได้พบกับอสูรข้างขึ้นที่4ผมจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วกำจัดอสูรข้างขึ้นได้หรือไม่เจ้าเหล่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอ้ที่นี่สินะที่เขาล่ำลือกันนะกว้างใหญ่จริงๆเลยว่าแต่ทางที่มันมานี่มันมาไงวะเนี่ยตัวปิดตาปิดจมูกขนาดนี้จะไปรู้ไหมวะเนี่ยข้างบนเขาแบบนี้จะมีอะไรที่แบบสวยงามอย่างนี้อยู่นะถึงแล้วล่ะที่นี่แหละที่นี่เหรอครับโอเคครับผมได้ฮะตามเข้ามาเร็วถ้าผู้เฒ่ารอเจ้าอยู่โอเคครับผมได้ฮะโอ้มันใหญ่จริงเลยนะเนี่ยหมู่บ้านช่างตีดาบเราไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงกันนะโอเคเดี๋ยวดูสิโอ้ใหญ่จริงท่านผู้ชมโอเคว่าแต่ด้านผู้เฒ่าอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยมาดีงั้นเหรอโอเคครับผมได้ฮะขอบคุณมากครับผมคุณเทคุชิโอเคเดี๋ยวดูสิปุ๊บเฮ้นี่น่ะเหรอท่านผู้เฒ่านะอ้าวมาแล้วเหรอเจ้าหนุ่มที่ทำดาบหักนะใช่ครับผมขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะฮะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะทำดาบหักแล้วแต่ว่าอสูรพวกนั้นมันแข็งแกร่งกันจริงๆอ่ะมันก็ดาบมันก็เลยหักซะงั้นนะครับเฮ้ยไม่ต้องขอโทษพวกเราหรอกเป็นความผิดของช่างตีดาบที่มันตีดาบกระจอกที่หักได้ต่างหากล่ะมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของผมเองด้วยแหละเอาเป็นว่าเชิญพักผ่อนที่หมู่บ้านนี้ตามสบายก่อนเลยเถอะไปพักแถวบ่อออนเซ็นก็ได้ข้าว่าเจ้าน่ะติดใจเฮ้บ่อออนเซ็นอย่างนั้นเหรอครับโอเคได้ครับผมมากฮะโอ้ยเดินทางมาหลายวันเหนื่อยใช่ไหมเลยโอเคแต่ว่าแต่แล้วผมจะไปยังไงล่ะครับเนี่ยเดินไปตามทางเลยบ่อมันน่ะอยู่บริเวณหลังเขาน่ะโอเคได้ครับผมขอบคุณมากฮะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอไปพักก่อนเดี๋ยวผมกลับมานะครับผมเฮ้ยโอเคโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอเคว่าแต่โอ้ไอ้บ่อออนเซ็นอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมเหมือนผู้เฒ่าเห็นบ่อแล้วเลยแหมเดานะน่าต้องเดินตามทางใช่มั้ยได้โอเคงั้นเราเดินตามทางก่อนแล้วกันนะโอ้ดูสิมีแบบชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวคนไข้ไว้เนี่ยดูน่ากลัวจังให้ผมเดานะเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องอยู่หลังเขาแน่ๆเลยอ่ะมันได้กลิ่นมันบอกน่ะโอเคโหนี่สินะมันทางเข้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปเรารีบไปกันเถอะอยากพักผ่อนเต็มที่แล้วโอเคก็จะขึ้นทางนี้วะเนี่ยแหมไม่มีทางขึ้นที่ดีกว่านี้เลยนะครับพี่ค่อยไปกันนะโอเคโดดถึงโอเคแล้วก็ฮึบอุ้ยนี่มันคุณคาโรจินี่นะคุณจิโร่คุงเฮ้ยคุณจิโร่จิคุณจิโร่จิมาได้ไงครับเนี่ยฉันไม่โดนคนในบ่อมันใส่อ่ะโหดร้ายนะว่าไหมเฮ้ยมันใส่เหรอครับทำไมงั้นไปอ่ะแค่เมินเองทำไมต้องเสียใจขนาดนี้ด้วยฮะว่าแต่นี่ทันจิโร่คุงมาทำอะไรที่นี่หรอคือพอดีดาบผมมันหักไงครับผมก็เลยเอามาซ่อมที่นี่แล้วก็ว่าจะไปแชร์บ่อออนเซ็นข้างบนสักนิดนึงครับอ๋องั้นโชคดีนะจ๊ะฉันไปหาของกินละเอ้าไปนี่เลยเหรอโอ้โหเร็วเกินนะพี่นะโอเคครับผมแหมเราเสียดายนะเรามาเจอคุณชาโรจิช้าไปหน่อยนะถ้าเจอเร็วกว่านี้ก็อาจจะดีกว่านี้นะโอเคไปโอ้ยรู้สึกว่าโหเดี๋ยวนะนี่เราจะต้องปากูขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยแหมหุยมันทั้งซับซ้อนจริงเลยนะช่างมันแล้วกันนะไปครับผมเราค่อยๆไปแล้วกันนะฮะกระโดดนี้ปึ๊บโอเคปึ๊บสวยงามปึ๊บโอเคชิวๆนี่นะได้อยู่เลยแบบนี้ปึ๊บฮะแล้วก็ต้องไปตรงนี้สินะตรงนี้แล้วก็นี่ไงเป็นบันไดแบบนี้โอเคปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยมาถึงกันแล้วเฮ้ยบอยมันจะดีอย่างที่ผู้เฒ่าว่าจริงปะเนี่ยโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรสวยเลยนี่สินะออนเซ็นที่เขาว่ากันน่ะ
เนี่ยนะโอ้โหแต่ว่ามันแช่ได้จริงไหมเนี่ยฮะทำไมควันขึ้นปุดๆแบบนี้ล่ะไปใช่มันเถอะมาถึงขนาดนี้แล้วแช่หน่อยแล้วกันนะเจิบเฮ้ยต้องอย่างนี้สิค่อยสบายหน่อยนะแหมไม่ได้พักผ่อนแบบนี้ไม่นานแค่ไหนแล้ววันนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันใครวะเนี่ยมันทำอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นหมอนั่นที่คุณมิสซิลี่พูดถึงเมื่อกี้น่ะโอ้ยนายฮัลโหลไม่สนใจเราเลยเว้ยสงสัยคงจะเมินอย่างที่คุณมิสซิลี่ว่าจริงด้วยนะเฮ้ยงั้นใช่มันเถอะเอาเป็นว่าผมขอพักผ่อนกันแล้วกันนะเฮ้ยมาขนาดนี้ละไม่ไหวละพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเผื่อหลับไปด้วยฮะเฮ้ยอุ๊ยดูเหมือนคนนั้นเขาจะหายไปแล้วด้วยเฮ้ยไม่ปลุกกันเลยฮะโอเคช่างมันท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเรารีบกลับไปพักดีกว่านะเฮ้ยแบบเผื่อตอนนี้หิวแล้วเว้ยดูสิว่าท่านผู้เฒ่าเขาเตรียมอะไรมาให้เรากินหรือเปล่านะโอเคโอเคไปกระโดดกลับนะตึงอย่างนี้ยึบโอเคกระโดดกลับแบบนี้ยึบแล้วก็อึบโอเคเรียบร้อยมาสิเฮ้ยได้กลับบ้านสักทีเว้ยเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ดูสิว่าแต่งไปทางไหนวันนี้หลบไปอย่ามาเกะกะข้าไม่ได้นะคุณได้ใกล้มาทางแล้วเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรกันนะเหมือนจะทะเลาะกันเลยฮะข้าไม่สนถ้าไม่หลบแล้วก็ต้องโดนนี่เฮ้ยปืนเลยเหรอนี่มันจะเกิดไปแล้วนะเฮ้ยหยุดนะนี่เจ้าอีกแล้วเหรอเจ้าจะมาขัดขวางข้าอีกงั้นเหรอเหรอจะขัดขวางงั้นเหรอจริงๆข้าก็ไม่ได้อยากจะมายุ่งหรอกนะแต่ว่านี่เด็กนะนี่แกจะยิงเด็กงั้นเหรอเฮ้ยยอมไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันวันเนี้ยเอ๊ะนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยใช่สิโอ้โหโดนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งนึกว่าจะโดนเสาหลักหมองจัดการไปซะละโอ้ยแต่ว่าหมอนั่นก็เก่งจริงๆอะนะโอ้ยโดนไปครั้งเดียวนี่น็อกเลยว่าแต่เจ้าหุ่นนั่นเป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยพังหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกท่านอย่างน้อยก็เกิดประโยชน์ต่อทุกคนอยู่แล้วเอ๊ะอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นท่านจะฝึกด้วยก็ได้นะมันคือหุ่นฝึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเอ๊ะใช่ข้าฝึกด้วยงั้นเหรอก็ไม่ค่อยอยากจะปฏิเสธเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอหน่อยละกันข้าจะเก่งกันเว้ยฮะข้าเนี่ยนะบอกเลยว่าข้าเนี่ยเป็นคนจัดการนี่ไม่เจนแจ็คสันเองนะโอเคฉันเนี่ยมาฝึกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยถ้าฝึกหุ่นตัวนี้แล้วจะทำให้เราเก่งขึ้นได้แล้วก็ต้องลองสักหน่อยแล้วนะเฮ้ยนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยแรงเอาเรื่องเนี่ยเฮ้ยบรรยากาศละทั้งนั้นแล้วก็เฮ้ยระบำเทพสุริยันยายนี่นะมาดิเอ้อุ้ยอุ้ยฟันโหดเว้ยฟันโหดเว้ยเฮ้ยเจอท่านิดหน่อยนี่เฮ้ยไม่ได้เนี่ยนี่อาใช้ปันตะวันนะเฮ้ยเหมือนไม่เข้าเลยนี่นะยายนี่นะอุ้ยอุ้ยแรงท่านผู้ชมแรงมากนี่มาดิแค่นี้ไม่ขนาดมือหรอกอุ้ยมามีท่าไหนผมใส่หมดแล้วตอนนี้เฮ้ยมังกรเจอนี่หน่อยนี่แน่โดนไปสิเฮ้ยท่านชาวก็ดูไปนะแกดูไว้นะดูไว้นะดูคนเก่งนั้นเอ้ยนี่นะนี่ไม่ตายสักทีวะเจ็ดแกจะขวดโอ้ยเอาลงน้ำเลยเหรอฮะแกจะขวดเกินไปแล้วนะเนาะนี่แน่นี่ตายทีเถอะเอ้ย yes ที่สุดก็ทำได้แล้วเอ๊ะเจอนะนี่มันอะไรกันนะบอกนะว่ามีดาบอยู่ในหุ่นด้วยงั้นเหรอนี่มันดาบในตำนานนี่นะเอ๊ะดาบในตำนานอย่างงั้นเหรอแต่เหมือนกับว่ามันสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เลยแฮะใช่อย่างงั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาให้ช่างตีดาบที่นี่ตีล่ะมันจะกลายเป็นดาบที่ดีได้อีกครั้งไหมนะเป็นความคิดที่ดีมากท่านงั้นเดี๋ยวข้าเอาไปให้เฮ้ โอเคได้งั้นฝากเจ้าด้วยนะไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากโอเคขอบคุณเจ้ามากเฮ้ยเขายังชั่วหน่อยเว้ยแต่รู้สึกว่าฝึกแล้วมันมีพลังขึ้นมาจริงด้วยแฮะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันทำไมเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันเฮ้ยกลับบ้านพักผ่อนเถอะ
เฮ้ยรอบนี้ได้พักผ่อนจริงแล้วเว้ยเฮ้ยเหนื่อยจริงเลยเฮ้ยมาแต่เดี๋ยวนะเราต้องกลับทางไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมเฮ้ยบ้านผู้เฒ่าอยู่ทางไหนกันนะนี่พ่อหนุ่มตรงนั้นน่ะเฮ้ยมีใครเรียกเราหรือเปล่านะใช่ผมแล้วครับเจ้านั่นแหละว่างอยู่ไหมเฮ้ยที่ถ้าจะบอกว่าว่างก็ว่างก็ว่างเลยฮะมีอะไรหรือเปล่าครับงั้นมาช่วยข้าหาวัตถุดิบตีดาบหน่อยพ่อหนุ่มเฮ้ยวัตถุดิบตีดาบอย่างนั้นเหรอครับได้ครับผมชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วฮะว่าแต่ท่านจะให้ข้าช่วยไงเหรองั้นเจ้าช่วยไปหาแร่สกาเลตมาให้ข้าหน่อยสิขอ3ชิ้นแร่สกาเลตเหรอทำไมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะโอเคครับผมว่าแต่แล้วผมจะไปหาจากไหนครับเนี่ยโอ้ก็บ่อน้ำนี่ไงบ่อน้ำครั้งเนี้ยนะแล้วผมจะไปหาจากตรงไหนได้เนี่ยเอ้าก็ดำลงไปสิปะโทโอ้โหไอ้ผมดำไปเนี่ยนะโอเคได้ครับผมแหมรับปากขนาดนี้แล้วทำให้ก็ได้แร่สกาเลต3ชิ้นเหรอแล้วเราจะหาจากไหนวันเนี้ยไม่รู้นะมันว่าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะฮึบดำแล้วกันเฮ้ยว่าแต่แร่สกาเลตที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนได้วะเนี่ยฮะโหนี่ลึกซะด้วยนะคิดว่าตื้นๆโคตรลึกโอเคเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยมีแสงนี้ด้วยอู้ๆเดี๋ยวอ๋อนี่แร่สกาเลตอ๋อโอเคเราหาตะเกียงแบบนี้สินะโอเคเดี๋ยวโอ้ยหายใจไม่ทันโอเคโอ้ยเฮ้ยขอยิงชั่วหน่อยโอเคเราหาตะเกียงแบบนี้สินะด้านล่างน่าต้องมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มีไหมเนี่ยนี่ไงเจอแล้วโอเคเฮ้ยเจอชิ้นที่สองแล้วเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าคิดว่าจะยากโอเคเดี๋ยวหายใจไม่ทันโอเคท่านผู้ชมขาดอีกชิ้นเดียวนะฮะท่านผู้ชมช่วยผมหาด้วยนะเจอแล้วบอกด้วยนั่นหรือเปล่านะตรงนั้นก็ไม่มีนะตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้หาไปแล้วไม่ใช่ดิตรงนี้ยังไม่เจอนะนี่ไงครบแล้วโอ้ยก็จะครบโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเกือบไปแล้วนะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมท่านจีดาบแหมเอาสเปียกเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยผม3ชิ้นนะเอาไปเลยมาขอบใจเจ้ามากมากโอเคได้ครับผมยินดีครับผมยินดีฮะโอ้ยพอละครั้งนี้ใครวาอะไรจะไม่ช่วยนะฮะขอกลับไปพักกันเถอะเหนื่อยละเฮ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้เฮ้ยว่าแต่บ้านผู้เฒ่าอยู่ไหนกันนะน่าจะเป็นหลังนี้สินะใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเราก็เดินไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงหลังนี้จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอเข้าไปพักสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยท่านผู้เฒ่ารู้เหมือนจะไม่อยู่ด้วยฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็แอบงีบสักนิดละกันเมื่อกี้มันเสียงอะไรกันนะเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับช่วยด้วยตอนนี้หมู่บ้านเราถูกอสูรบุกเฮ้ยอสูรบุกแต่ไหนล่ะอสูรไม่เห็นมีเลยเฮ้ยนั่นไงจะเล่าโอ้ยอสูรบุกกันเหรอโอ้ยแกนี่นะนี่โอ้ยแรงซะด้วยมาเอ้ยอย่างนั้นก็ยินดีครับพี่ครับคุณละมาโดนไหมมานี่เยอะนี่นะเยอะงอเนื้อหรอมานี่โอ้ยเดี๋ยวไม่โหดกันแล้วเนี่ยนี่จะนี่ไม่ตายสักทีวะถ้ามีอสูรเกิดเต็มเลยไม่ได้กะละทำไมอยู่ที่หมู่บ้านที่ปลอดภัยขนาดนี้ถึงโดนอสูรบุกได้ล่ะเฮ้ยมันต้องมีซัมติงแน่เลยท่านผู้ชมรีบไปดีกว่าโอ้โหจะได้มีอีกนี่นะนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกินไปแล้วนะกิวเขามีคางูละนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกจะเยอะไปแล้วนี่นะโอ้ยมาสิมาไม่ตายทีวะนี่เรียบร้อยเฮ้ยคอยชั่วนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราถึงเหมือนได้กลิ่นอสูรที่เข้มข้นมากเลยล่ะเหมือนกับอสูรข้างขึ้นเลยแสดงว่าต้องมีอสูรข้างขึ้นอยู่แถวนี้แน่ๆเลยแต่เดี๋ยวกันไม่ใช่ตัวนี้แน่หรอกนี่มานี่ก่อนมานี่นะเฮ้ยโดนซะ
ว่ามันต้องมีอสูรอยู่แถวนี้แน่ๆเลยนะเฮ้ยแต่มันอยู่ไหนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นไงจะปลดว่าตัวนั้นน่ะหน่อยนะแกมันเจอนี่หน่อยอย่าอี้อุ้ยวิ่งหนีด้วยฉันหนีสิแน่จริงอย่าหนีเฮ้ยแฟลชแบ็คในภาพนี้มันคุ้นๆนะหน่อยจะวิ่งหนีไปไหนถ้าอย่างงั้นแล้วก็ยังเจอนี่หน่อยอย่าตายซะนี่นะเดี๋ยวนะทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะเหมือนง่ายแต่ทำไมรู้สึกแปลกๆนะจะบอกนะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะเราทำไมกระเด็นมาอยู่ไกลขนาดนี้ไอ้ข่าวเมื่อกี้เราเพิ่งตัดคอสูญไปดินาแต่ว่าทำไมเรายังได้กลิ่นอสูรแรงอยู่เลยนะจะบอกนะว่าเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยมันแยกร่างได้งั้นเหรอโอ้ยได้แกเฮ้ยไม่แกจะเป็นตัวอะไรกันแยกล่างขนาดก็ตามฉันก็จัดการแกยัยนี่นะนี่มันจะเก่งขนาดกันเชียวนี่นะนี่นะฟันไม่โดนนี่คิดว่าเก่งมากเหรอนี่นะเฮ้ยที่ร่างแยกโอ้โหนี่สินะพลังแรงอสูรขั้นขึ้นที่4น่ะนี่อุ้ยมาดิโอ้ยคิดว่าแกจะผ่านฉันได้อย่างงั้นเหรอโดนบ้างดิโดนผัดขึ้นบ้างน็อกแบ็คนี่นะมาเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงเฮ้ยผมฆ่าพังหมดหน่อยได้แกทำข้าวของหมู่บ้านชาติดาพังอย่างงี้ยอมให้อภัยไม่ได้ใครอภัยไม่ได้เฮ้ยวิ่งมานู่นแล้ววันนี้แน่จริงเข้ามาเฮ้ยยานี่นะนี่แหมแอบกินเหรอรับไม่ได้ใครกำลังนี่ต่ำช้าป่ะนี่เดี๋ยวเวลาเพื่อจะศึกกันแล้วล่ะตายซะเถอะยาอุ้ยเฮ้ยแกหมดยังหมดแล้วใช่ไหมตายแล้วเถอะยัยดีจบแล้วสินะแต่เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่ายังได้กลิ่นอยู่เลยนะแถมมันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอีกจะบอกนะว่ายังมีร่างจริงอีกงั้นเหรอปฏิกะละได้กลิ่นมาจากหลังเขาด้วยถ้างั้นแล้วก็ต้องรีบหน่อยแล้วน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะท่านผู้ชมผมว่ากลิ่นมันแรงมากมาจากแถวนี้แหละโอเคดูสิเฮ้นี่มันอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันคือโซนในของหมู่บ้านชันติดาบกันแต่นั่นกินยานี่เฮ้ยมันอยู่เลยตรงนี้กินยานี่ไหนมันทำอะไรตรงนี้นะก็สูงมันอยู่ข้างหน้าแกนี่ไงแกมองไม่เห็นหรือไงโอ้โทษทีพอดีไม่กินไม่โหลดนะฮะนั่นจะอย่าบอกนะว่าพลาดที่แท้จริงของมันนะหน่อยนี่แกไม่บังอาจหนีฉันได้นะเมื่อกี้รอบนี้พวกเราสองคนไม่ปล่อยแกไปแน่หน่อยแกฉันเริ่มรำคาญหนอนแมลงอย่างพวกแกจริงๆแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันจะกำจัดพวกแกทุกคนเองโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วก็พวกเราก็ไม่ปานี้แล้วเว้ยถ้าคิดทำได้ก็ลองดูแล้วกันยัยนี่สมได้โดนเออดีมากเลยเนี่ยมาโดนนี่หน่อยผ่านไปโดนเก่งมากนี่นะอย่านี่นี่มันโดนละนี่อย่านี่เฮ้ยแกอุ้ยเกือบแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันหน่อยนะไอ้คิดว่าแกเรียกพวกนี้มาแล้วเท่มากไหมฮะนี่นะอุ้ยเจ็บอยู่เนี่ยนี่นะไปกินยาช่วยเคลียร์หน่อยเออนั่นแหละสวยงามกินยามาทุบย้ายนี่นะไม่โดนเลยโอเคสวยมากมากินยาผมกินยาจะสามารถกางเพื่อนได้นะนี่นะเออโดนแล้วดินี่เฮ้ยนี่มันเก็บเป็นบ้าเลยนี่สายฟาร์มด้วยโดนแล้วเว้ยเป็นการละผมว่าตอนนี้ผดเด็ดซึกถ้าช้ากว่านี้แล้วก็คุณต้องตายเป็นแน่กินยาอยู่ผดเด็ดซึกเหมือนกันนี่ดาบเดียวกับว่าเราร่วมมือกันแล้วก็ต้องทำได้แน่เอาละที่คอของมันแล้วก็ฮิโนคามิคากุระและบอมเทพสุริยันยาตี yes สุดก็ตายแล้วแต่เดี๋ยวนะทำไมเหมือนมันยังไม่จบล่ะเฮ้ยมันต้องมีร่างจริงอยู่แถวนี้อีกแน่เลยเฮ้ยเมื่อกี้มันก็ยังไม่ใช่ร่างจริงกันหรอบ้านะต้องอยู่แถวนี้สิเราจับกินมันได้แล้วก็น่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะถ้าไม่ผิดแล้วก็มันจะยังอยู่ตรงนี่
นี่ไงฉันด้วยน้อยแต่แกคิดว่าแกจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนวะฮะเฮ้ยตัวแค่นี้ตัวซะเถอะอย่าเอือเรียบร้อยเย้ชนะแล้ววู้ฮู้ในสุดแล้วก็สามารถกำจัดอสูรขั้นที่4ได้แล้วนะเฮ้ยข้ายาเป็นบ้าเลยคราวนี้เลยก็กอบกู้หมู่บ้านสำเร็จแล้วให้รีบไปกลับหาทุกคนในหมู่บ้านดีกว่าไปเลยกันย่ากลับบ้านกันโอเคทุกคนเราก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเอาชีวิตรอดหนึ่งหลายวันในหมู่บ้านชาติดาบเป็นยังไงกันบ้างครับผมหมู่บ้านชาติดาบจริงๆนะฮะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาตึกอยู่ล่างนี้ไปเลยแปลกๆนะดูแปลกๆนะครับผมแล้วก็นี่บ่อน้ำพุร้อนของเรานะโอ้โหร้อนแบบน่าจะเดือดเลยแหละนี่ลงไปน่าจะเดือดนะครับผมแล้วก็เป็นไงบ้างก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับแต่เกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมไปเอาชีวิตรอดในโลกไหนอีกหรือว่าเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมนะสลามแล้วก็คุณป้าคุณข้าวนะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจก็ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย